มากนี่อันนี้เมื่อวานนี้เราไปกินแกงส้มร้านลุงพลไงนี่ปลาชิ้นทอดแล้วเหลือเราก็เลยกลับมากินต่อที่บ้านนี่แล้วก็ใส่ผักกระเฉดนี่ลงไปเลยแต่ผักกระเฉดนี่เขาบอกว่าต้มนานไม่ได้นะมันเหนียวเดี๋ยวเราต้องรีบตักขึ้นมาพอมันเดือดปุ๊บก็ต้องรีบตักขึ้นมาเดี๋ยวมันจะดำหมดเนี่ยคุณผู้ชมแค่นี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมันจะดำหมดผักกระเฉดเนี่ยนะเอาแค่นี้พอสดน้ำเราก็สดในกระทะร้อนๆได้แต่ว่าผักกระเฉดเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวมันเหนียวแล้วมันไม่อร่อยนี่คุณผู้ชมนี่เอาขึ้นมาก่อนผักกระเฉดนี่อันอ่อนลุงพลน่ารักเขาก็เอาผักกระเฉดให้แม่แยกมาต่างหากปื้มมาให้แม่น่ารักทำกับข้าวอร่อยยังทำน้ำผึ้งใส่มะนาวมาให้แม่แบบไม่สันแข็งให้แม่เอามาเติมน้ำร้อนกินแม่จะได้หายไอนี่เห็นปลาไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็สดร้อนๆอย่างนี้ผักเข้าจากตรงนี้มีแบ่งให้ตะกล้องไปแบ่งเลยนั่นน่ะนี่เห็นไหมปลาแบ่งให้ตะกล้องไปก็คืออุ้ยไข่ปลาดูดิแบ่งกุ้งผัดพริกเกลือให้ตะก้องไข่ตุ๋นให้ตะก้องแล้วก็ปลาหมึกผัดผงกะหรี่แล้วเอาไปให้พ่อมากินกับน้องชายมากินแล้วเขาเป็นคนจนเขาไม่มีปัญญาไปกินแบบนี้หรอกแม่ก็รักลูกน้องก็แบ่งให้เงินเดือนด้วยนะวันละ 2,000 นะบ้านมันน้ำท่วมวันนั้นก็พายุมาบ้านพังนี่ก็น้ำท่วมควายตายไปตัวหนึ่งเสียหายไป 300,000คุณโอ๊ตอ่ะเจ้าของร้านเพชร JW อ่ะเพชรพันปีใบหัวมันน้ำบัก04-05-06แล้วก่อนวันหวยออกน้องแบบว่า60ที่หงทองมีเยอะก็ซื้อแต่นี้ถ้าคนที่เล่นหวยเป็นเขาก็จะซื้อกลับกันใช่ไหม06แม่ก็ซื้อ5ใบแต่ว่ามันไม่ถูกรางวัลที่1ซื้อเลขชุด5ใบอ่ะแต่มันไม่ถูกรางวัลที่1นะไม่ถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลอื่นเลขไอ้ข้างมาแรงเนาะที่เราบอกว่าซื้อเลขไอ้ข้างเนี่ยเกิดเหตุวันที่6เดือน10แม่งออกตรงๆเลยรางวัลที่1 106แล้วเลขท้าย3ตัวอีก606คือ06แม่ซื้อตั้ง5ใบแต่มันไม่ถูกไงถ้าแทงหัวใต้ดินก็ถูกไงแต่ว่าฉันซื้อลอตเตอรี่ไงหัวใต้ดินฉันไม่ซื้อมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายเลยไม่ซื้อไงปลาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวปลามันนิ่มหมดคือหมายความว่าถ้าถูกรางวัลที่1ตั้งใจไว้เลยอ
ก็ไปซื้อรถอันผ่านมันไม่ถูกอ่ะถึงสัก 92,000 เทวดาลำเอียงผมก็ลำเอียงอีอาภาอีควายโง่มึงเข้ามาในเพจกูสิอีดอกคลิปมีเยอะแยะอย่ามาตอแหลเหี้ยเคยเข้ามาในเพจกูไหมตอแหลง่ะหอบกลับบ้านมากินไงเดี๋ยวแล้วตอนนี้ยังอยู่ในตู้เย็นค่อยๆกินเพราะว่าประตูน้ำมันไม่มีอะไรอร่อยไงเราก็เก็บไว้ค่อยๆกินค่อยๆกินก็แบ่งให้ตากล้องไปกินไงพ่อมาบ้านมันยากจนมันไม่มีปัญญาไปกินหรอกนอกจากเจ้านายมันเลี้ยงซื้อลอตเตอรี่ซื้อเยอะมันถูกอยู่แล้วก็แม่เห็นไหมแม่ถูกตั้ง 92,000 ผมทองประถูก 152 ใบซื้อไป 107ขนาดเขาขายฉันใบ80เองนะ ถูก 92,000 ขาดทุนไงขาดทุนไป 78,000งวดนี้คุณเพชรพันปีคุณโอ๊ตอ่ะเจ้าของร้านเพชรอ่ะซื้อไปตั้ง 4,000 ใบอ่ะเดี๋ยวเขาแจกลูกค้าเขาซื้อไปแจกกูอยากได้รางวัลที่1 24ล้านอยากได้รางวัลที่1 24ล้านจะมันซื้อง่ายไงมึงปกติไปเดินตามแผงอะแม่งเสียเวลาทั้งวันไอ้นู่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีต้องหักทุนไงมันซื้อง่ายขาดทุนนาดาขาดทุน 78,000 ก็เรานึกว่าถ้าซื้อ 2,000 ใบจะได้ถูกรางวัลที่1เหมือนคุณโอ๊ตเพชรพันปีไงไม่ถูกมันอยู่ที่ดวงคนเนาะนครปฐมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาเอาเงินไปมอบให้เป็นหนุ่มทำงานร้านเฟอร์นิเจอร์ซื้อใบเดียวก็ถูกรางวัลที่1ขาดทุนไงนาดาขาดทุน 78,000 มึงคิดดูเลยนาดากูซื้อ1ถึง100อ่ะกูซื้อ1ถึง100มึงว่าจะถูกไหมล่ะมึงมันก็ต้องถูกแต่มันไม่ถูกรางวัลที่1ไงกูซื้อ1ถึง100
รัชนีขอรางวัลที่หนึ่งไงฉันซื้อ06นะแต่มันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งไงฉันซื้อ06อ่ะเป็น100 ใบเลยแต่มันไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไงสองตัวมันถูกไม่ได้ไงมึงเพราะกูซื้อลอตเตอรี่วันนี้เลขมงคลไม่ออกออกเลขไอ้ข้างมันก่อเหตุมันที่6ไงแล้วก็ออกเลขหน้านะ37ศพถ้ารวมมันเป็น38ไงออกเลขไอ้ข้างแล้วมีคนด่าฉันบอกแม่มันเหี้ยอย่าไปเอามันมาซื้อเลยเห็นไหมออกเลขไอ้ข้างเลยเลขมงคลไม่ออกสักเบอร์ซื้อเลขมงคลตั้งเยอะไม่ออกเลยแต่คุณเอิร์ธเพชรพันปีจริงเหรอออก160กับ115จริงเหรอกระเป๋าที่แม่ให้หายมีเลข15ด้วยเหรอเออจริงด้วยจริงด้วย21560ใช่ไหมเออจริงด้วยออฟสุรศักดิ์ออฟสุรศักดิ์พูดถูกจริงด้วยแต่วันนั้นที่แม่มาโพสไงแม่โชว์ลอตเตอรี่06ไงใช่ปะโชว์ลอตเตอรี่06ไงออฟสุรศักดิ์บอกว่า3ตัวบนตรงๆจริงเหรออ๊อฟจริงเหรอเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันจะไปเอาใบเอากระเป๋ามาดูไม่รู้พี่หายซื้อหรือเปล่าโอ้ยงั้นกูก็ให้หวยแม่งสิวะมึงกระเป๋าพี่ฮายอ่ะสามตัวบนตรงๆและล่างอีกสองตัวเหรอโอ้โหนี่อัพสุรศักดิ์ไอ้แฟนพันธุ์แท้กูเลยนะมึง FC กูเลยเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยอัพสุรศักดิ์มันรู้ทุกอย่างในเรื่องของกูกูยังไม่เท่ายังขนาดกูทำเองกูยังไม่รู้เลยอันนี้ปรุงปลาเอาเดี๋ยวคุณเข้าเสร็จจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วก็มากินต่อกินไม่ลงต้องกินให้หมดอีกเดี๋ยวเปิดกระเป๋าให้ดูว่าที่ออฟสุรศักดิ์พูดตรงมาแบบเดี๋ยวดูเลยเปิดให้คุณผู้ชมดูนี่ไงคุณผู้ชมเท่าไหร่วะ2,516,700อู้จริงด้วยเลยนี่ไง
1551ถ้าคนแบบซื้อตามนี้1551แล้วก็106ถ้าคนกลับกันไปเป็นโต๊ดอ่ะจริงด้วยจริงด้วยจริง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 ออฟจริงเลยมันแม่นมากเลยนะเรื่องขวัญถุงนี่แม่นมาเนี่ย4รอบแล้วนะเวลาขวัญถุงที่แม่ให้ใครพวกแกต้องตามนะโคตรแม่นเลยหายถูกหรือเปล่าหายโคตรแม่นเลยอ่ะออกข้างบนข้างล่างเลยคุณผู้ชมออกข้างบนข้างล่างเลยถ้าคนซื้อเป็นเขาก็จะไปกลับไปกลับมาไงออกข้างบนข้างล่างเลยเงินขวัญถุงฉันเนี่ยคือทำไมฉันไม่ให้เงินทายป่ะทายรวยกว่าฉันอีกแต่ฉันเห็นว่านางชอบกระเป๋าฉันฉันเถออยู่ดีๆนางก็มาคว้าไปหิ้วเองอ่ะสองครั้งฉันเลยให้นางไปเลยเพื่อมองแล้วนางอยากได้เนี่ยผู้หญิงทำมาหากินมีใครถูกหวยไหมนี่ไงออฟสุรศักดิ์บอกว่าเนี่ยออกตรงๆเลยเห็นไหมออกตรงๆจริงๆด้วยออกตรงๆจริงๆเลยคุณผู้ชมเออนี่ไงออฟสุรศักดิ์บอก3ตัวบนตรงๆเลยนี่ไงสมบอกว่าหนูก็ได้จากแม่เห็นไหมก็ซื้อ06สิบกว่าใบอ่ะแต่มันไม่ถูกรางวัลที่1ไงมันต้องถูก6ตัวไงแต่15ก็ซื้อไงถึงได้เงินมา92ไงใครคนนั้นบอกไร้สาระไอสัตว์ใส่หัวออกไปเลยค่ะไม่ต้องมาดูพ่อมึงตายควายเย็ดแม่ออฟสุรศักดิ์เงินขวัญถุงฉันออก3 4ครั้งแล้วนะเธอครั้งแรกใช่ไหมออกตรงๆเลย332ที่ให้บอลเชิญยิ้มครั้งที่2ให้อายุนที่ดมจักรแลออก03กูให้ไป 3,130 ครั้งที่3ที่กูไปให้ที่สยามสแควร์ 7,900 แม่งออกหวยราว2ครั้งเลย79แล้วออกรางวัลที่1งวดที่แล้ว69 แล้วนี่กูมาให้ไฮให้กระเป๋าไฮไงแต่นี่เราอ่ะไม่กล้าให้เงินเขาหรอกเขารวยกว่าเราอีกบ้านเขาเป็นร้อยล้านเราก็เลยไม่ได้ไม่กล้าให้เงินเขาหรอกเราก็ให้เป็นกระเป๋าไงไฮอาภาพรฉันฝากยาย่าให้เธอดูเธอซื้อหรือเปล่าเหรอเขาบอกพี่ไฮได้รางวัลที่5ได้เลขหน้าเลขท้ายด้วยแม่โอ้ไฮซื้อเท่าไหร่ละเหมือนฉันหรือเปล่าซื้อแล้วขาดทุนกูขาดทุนกูขาดทุนไปตั้ง 78,000 แต่คุณโอ๊ตพันปีเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชร JW เขาบอกว่าที่เขาแจกไปถูกกันหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่ถูกเลขท้ายเลขแน่ปังปังบอกถูกตั้ง9กูขาดทุนกูซื้อไป 107,000ซื้อไป37ค่ะกูขาดทุนค่ะอ๋อไฮเขาเหมาแผงอ๋อเขาเหมาแผงคนพิการถ้าเขาเหมาแผงเขาก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละไม่ต้องเอาเลยมึงไม่ต้องเอานะ
จะรับเอียงทำไมกูให้คุณโอ๊ตถูกรางวัลที่หนึ่งบิ๊กเอ็มก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งฉันทำไมไม่ให้ถ้าหนูร้องเองเลขได้หนูเป็นไทยแม่แล้วมันไม่ยุติธรรมนี่กูขับคนกูซื้อไปตั้งแสนเจ็ดให้กูถูกแค่92,000ขาดทุนหน้าไปตั้ง78,000อ่ะซื้อตั้ง2,125 บาททำไมคุณโอ๊ตเขาซื้อ2,000 บาทเขาได้ตั้ง24,000ฉันซื้อมากกว่าคุณโอ๊ตอีก2,125 บาททำไมฉันไม่ถูกถูกแค่92,000บอกไม่ได้แม่อันนี้ก็ยังไงดีมองอะไรมองอะไรค่ะมองอะไรผมค้างมึงไม่ต้องเอาเลยได้โทรมาอะไรเนี่ยนะกูไม่ให้มึงแล้วเองเลยแม่คุณวีเขาน่ารักเนาะเขาน่ารักมากเลยนะแม่ไปด่าเขาอย่างนี้เขาก็หัวเราะอายุ28เองนะผู้หญิงคนนี้เป็นคนจังหวัด101แต่นางแกร่งนะนางฉลาดนางอัจฉริยะนะนางบริหารเจ้าหน้าที่ในนั้นเนี่ยต้องเกือบ50คนเนี่ยนางเก่งอายุ28เองอ่ะเก่งมากเด็กคนนี้คือคิดดูสินางใจเย็นนะนางควบคุมอารมณ์ได้นะสวยๆอ่ะเห็นไหมนางฉลาดนางอัจฉริยะนางมีอะไรอ่ะเขาเรียกอ่ะIQ EQ อ่ะสูงมากถ้าเป็นคนอื่นน่ะก็ต้องด่าแม่กลับใช่ไหมเหมือนอีกระเทยแก่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงสาบแช่งแม่ให้ตายข้างถนนเรียกให้คนบอกว่ามารายงานเพจแกล้งแม่เรียกให้คนมาแกล้งแม่บอกว่าไปแจ้งจับเอาเข้าคุกว่าโอ้ทำไมมึงเลวอย่างนี้มึงดูดิคุณวีผู้หญิงเมื่อกี้ชื่อวีนะชื่อจริงฉันจำไม่ได้หรอกชื่ออะไรก็ไม่รู้นางใจเย็นมากนางไม่มีแบบ ด่ากลับหรืออะไรฉันเลยนะนางใจเย็นมากอ่ะเห็นหรือเปล่าเขาเรียกคนอย่างเงี้ย EQ สูง IQ สูงสมควรเป็น CEO ไงส่วนอีกระเทยแก่มึงก็ไปปรับปรุงตัวนะอีกระเทยแก่อย่าแช่งกูมากเลยให้กูตายข้างถนนพอดีกูว่าไม่ค่อยออกไปเดินข้างนอกข้ามถนนก็ไม่ค่อยเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากูมีลูกน้องขับรถให้กูแช่งให้กูตายข้างถนนเรียกให้คนมารายงานเพจกูให้เพจกูปิวไปเลยโอ้โหจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะอย่าทำอย่างนั้นเลยกระเทยแก่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แช่งกูแช่งไปแช่งมาไปเข้าตัวมึงเองไงเห็นไหมนางงามมึงไม่ได้เข้าที่หนึ่งสักคนเลยต่างประเทศอ่ะกลับมา2คนได้ที่หนึ่งไหมละมึงนู่นน่ะเข้ารอบ20นั่งร้องไห้อย่ามาแช่งกูเลยอย่ามามาทำลายกูเลยต่างคนต่างอยู่กูก็ไม่ได้ไปเสือกเรื่องของมึงหรอกกูไปซื้อลอตเตอรี่เขาตั้งหลายงวดแล้วงวดที่แล้วกูก็ซื้องวดที่แล้วกูก็ถูกมา 6,000 แต่กูซื้อนิดหน่อยเองแต่งวดนี้กูซื้อเยอะเว้ยเพราะกูเห็นคุณเพชรพันปีพี่โอ๊ตอ่ะเจ้าของเพชรอ่ะแม่งถูกตั้ง24,000,000ซื้อ 2,000 ใบกูเลยซื้อแม่ง 2,125 ใบนึกว่าจะถูกรางวัลที่1แต่กูก็ถูกรางวัลที่1นะถูก2ตัว06นะซื้อไปเยอะเลยอ่ะเกือบ20ใบอ่ะแต่ว่ามันไม่ถูกรางวัลที่1มันต้องถูก6ตัวไงเขาบอกว่าหนูฝันเห็นแม่ตาก็สนุก น้องเคที่จัดงานมันเกิดน้องเคที่อายุ6ขวบลูกสาวแม่ตั๊กเนี่ยฉลาดอัจฉริยะแม่ตั๊กเขาจะดันเข้าประกวดเลยเดี๋ยวให้ไปที่เวิร์คพอยต์เลยแม่ตั๊กเขาจะดันน้องเคที่ฉลาดอัจฉริยะเป็นเด็กดีน่ารักตอนที่คุณยายเขาตายอ่ะนะแล้วก็แม่ตั๊กไปทำพิธีศพอะไรเนี่ยจัดงานเนี่ยแล้วแม่ตั๊กก็ร้องไห้เขาเช็ดน้ำตาให้แม่เขานะเด็กอายุ6ขวบทำหน้าที่แทนแม่แจกของสำรวยให้กับแขกที่มาในงานเนี่ย
น้องเคที่นางฉลาดนางอัจฉริยะพี่เลี้ยงเขาดีแม่ตั๊กบอกว่าจะเอาไปโรงเรียนน่ะที่แบบที่คนรวยๆไปเรียนกันน่ะค่าเทอมปีนึงต้องเกือบ6ล้านแม่ตั๊กเลยจ้างผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเป็นคนสัญชาติพม่าอินเดียพูดภาษาอังกฤษเก่งมาเลี้ยงลูกเขาเป็นพี่เลี้ยงอ่ะแล้วเนี่ยโอ้โหน้องเคที่ฉลาดอ่านภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยอ่ะเด็กอัจฉริยะเลยแม่ตั๊กคิดถูกแล้วแม่ตั๊กคิดถูกแล้วนี่พันนิพาบอกแม่ต้องทำบุญเยอะๆค่ะรางวัลที่หนึ่งจะถูกเองค่ะต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะไม่มีเวลาค่ะ ไม่มีเวลากูต้องทำมาหากินค่ะอย่างคุณเพชรพันปีเพื่อนถูกเพราะเขาทำดีเขาช่วยเหลือคนเขาไปแจกเขาทำดีมาตลอดชีวิตคุณเพชรพันปีอ่ะก่อนนั้นสุนารีและสีมาเขาถูก2ล้านเขาก็ซื้อจากแอปหงทองนะสุนารีเขาก็ซื้อเยอะเขาซื้อทีแบบเป็นแสนเหมือนกันสุนารีอ่ะมีคนถามมาเยอะว่าแม่ซื้อยังไงหนูอยากซื้อก็มึงโทรไปเลย02-24-65ตัว02-24-65ตัวแล้วเข้าไป Google พิมพ์เลยหงทองมันจะมีลิงก์เลยก็โทรไปบอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่มันต้องสมัครเป็นสมาชิกไงถ้ามีไลน์ถึงก็คลิกเข้าไปที่ไลน์เดี๋ยวเขาสอนถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยถ้ามีเว็บไซต์ถ้ามี Facebook หงทองสำนักงานใหญ่ก็มีเว็บไซต์ www.hongthong.comอ้าวกูไปด่าหงมึงก็ไปเข้า Google แล้วเซิร์ชซะว่าลีน่าจังไปยืนด่าหงอ่ะเลขอะไรมึงก็ไปแทงเลยคุณโอ๊ตเพชรพันปีอ่ะตอนนี้เขาก็ให้หวยเขาบอกวันนี้เป๋าตังค์เปิดขายแล้วนะเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์อ่ะ80 บาทเหมือนกันเขาบอกว่าต้องไปเข้ากลุ่มแล้วเขาจะให้เลขมาให้เข้ากลุ่มมีเซแอปไงก็หงทอง .com ไงมึงก็เข้า Google พิมพ์มันก็มีละมีลิงก์เด้งขึ้นมามึงก็เข้าไปซื้อเองเลยกูทำไม่เป็นไงกูโง่ไงกูทำไม่เป็นกูก็เลยโทรไปบอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเข้าไลน์เลยแล้วสั่งทางไลน์ก็ได้เพราะว่าแม่งโง่แม่ทำไม่เป็นแอปมีลุงที่ว่าบอกว่าแม่ถึงจะขาดทุนแต่ก็ยังมีโชคนะคะหนูน้อยบ่เอาใหม่งวดนี้เดี๋ยวเพราะว่าคุณเพชรพันปีเขาใบ้เลขแม่นมากเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อแหวนนพก้าจากคุณเพชรพันปีซื้อกำไรข้อมือเขาขาย2อัน10,000นะเป็นแบบท้าวเวสสุวรรณเลยฉันยังไม่ได้ไปซื้อไงแต่โอลี่แปดสิตางกับบิ๊กเอ็มพระเอกช่อง7เขาไปซื้อแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ไปซื้อฉันยังไม่ได้ไปใช่ไหมว่างนี่ไงแค่ที่แบบถูกหวย15พ่อแม่ลีน่าค่ะเอาฉันเอามาโชว์ใช่ไหมฉันเอาโชว์ลอตเตอรี่ใช่ไหมหรือว่าดูจากกระเป๋าเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวจะบอกว่าตอแหลที่ฉันให้ไฮอภพรไงแล้วฉันก็บอกคุณผู้ชมว่าเอาไปซื้อนะไปซื้อนะนี่ไงคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านี่ไงไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่า2,516,700แม่งออกตรงๆเลยถ้าคนซื้อหวยเป็นเนี่ยเขาก็จะไปแทงไง160ใช่ไหม106อย่างเงี้ยเนี่ย1551ถ้าคนเล่นหวยเป็นไงเนี่เห็นไหมป่ะออกทั้งบนทั้งล่างเลย
เพราะฉะนั้นพวกมึงต้องตามเวลากูให้เงินขวัญถุงใครหรือให้อะไรใครนะที่เป็นคนดังอ่ะพวกมึงต้องตาม4งวดแล้วนะที่กูให้อ่ะคุณเพชรพันปีก็แม่นเขาให้040506แล้วล่าสุดก่อนหวยเอาเขาบอกว่าหงทองยังมี60เลยเยอะนะแต่มันออกถ้าคนซื้อหวยเป็นเขาก็ซื้อ06ไงกูก็ซื้อ06ตั้งเกือบ20ใบแต่มันไม่ถูกรางวัลที่1ไงมันถูกแค่2ตัวมันรางวัลที่1มันต้องถูก6ตัวไงเคที่บอกไปงวดหน้าต่อแค่นี้ก่อนจะรีบลงไปเปิดคลินิกเนี่ยต้องเก็บอะไรตรงนี้ด้วยจะ10โมงแล้ว